ครับเหรียญโปรยทานแบบแตงโมจินตลาขั้นแรกเราก็ทำเขาเรียกอะไรชิ้นส่วนไว้ก่อน4อันใช่ไหมเดี๋ยวครับแบบเนี้ยไว้4อันก่อนนะคะแล้วก็นำมาประกอบกันแบบนี้เมื่อกี้ที่พับอันนั้นอันแรกไอ้นี่ไปละลบไปละแต่ไม่เป็นไรทำละรวบรัดทำแหลมแหลมนี้ไว้ก่อนนั่นแหละแล้วก็เอามาประกอบกันแบบนี้ทำประกอบกันไว้แตงโม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 รสตัวโตหวานหวานได้รับประทานถูกอกถูกใจแตงโมจินตลามาใหม่เดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะเป็นรูปแตงโมได้ยังไง อันนี้คือแตงโมที่ผ่ามาเป็นชิ้นนะคะแตงโมชิ้นเป็นใช่แตงโมชิ้นนะไม่ใช่แตงโมเป็นลูกนะแตงโมที่เราผ่าแล้วเราก็หั่นพร้อมกินนะเนาะแหลมแหลมใช่ไหมใช่นี่ฝีมืออะไรก็ทำได้หมดสมอนคนเก่งเดี๋ยวนะมาเรียงไว้อย่างนี้ก่อนจริงๆแล้วก็ใช้แม็กแม็กเราไม่มีแม็กไม่มีเราทำไงแล้วก็นั่นเราก็ใช้ฝีมือหน่อยสอดเข้าไปนี่ใช้นี่ก่อนฝีมือนี่เราใช้ฝีมือก่อนฝีมือดีอยู่แล้วไม่ธรรมดาใช้มือจับให้มันแน่นไม่ธรรมดาธรรมดานี่เริ่มจับไม่ธรรมดาไหมใช้มือจับให้แน่นแล้วก็สอดไปสายมาอย่างนี้นะเหมือนสารนะที่จริงเขาต้องใช้แม็กนะคะวันนี้เราไม่ได้พกแม็กมาเรามาเฉพาะกิจเรามาเที่ยวกันเที่ยวบ้านสวนลืมเอาแม็กมาแม็กอยู่ที่แฟลตคนหลายบ้านก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นสาวกทม.เดี๋ยวก็เป็นสาวนครนายกเดี๋ยวก็เป็นสาวอุบลอีกอะมาดูกันที่ฝีมือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้แม็กยึดใช้มือจับออกคองมีตั้งหลายเส้นสอดไปได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปจัดได้มันนี่นี่เริ่มแหลมแล้วอ่ะทำเหมือนคล้ายกระเป๋าแหละมันก็จะโค้งเข้าไปหากันเรื่อยๆโอ้โหฝีมือจริงก็ต้องใช้แม็กยึดอ่ะจริงคนสอนเขามีแม็กยึดนะฝีมือครับไม่ต้องแม็กไม่ต้องแม็กก็ได้แล้วนี่คราวนี้ยิ่งได้ละเพราะมันจะเป็นตรงแหลมๆแรกๆอะเนาะใช่ยากคือมันจะแยกจากกันอะเราไม่แม็กแต่นี่ตะประคองให้มันอยู่แล้วมีสองมือนะแต่บินไปกี่มีกี่ซี่กับแปดหรอพอออกแล้วก็เป็นแปดเส้นใช่ไหมแปดยอดมนุษย์อุตหมอนถ้าเป็นพี่จะถอดไกด์แล้วนะไปจะห่อขึ้นมานี่ห่อขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมแล้วสีเขียวไปทำอะไรเดี๋ยวสีเขียวไปทำเป็นเปลือกเป็นเปลือกแล้วก็สารก่อนแล้วมาต่อเหรอใส่เหรียญขั้นตอนใส่เหรียญใส่เอาเหรียญมาใส่ค่ะตอนใส่เหรียญอ๋อเอาเหรียญใส่ตรงนี้แล้วก็นี่แล้วก็เก็บนี่รู้ภาษาเขาละเขาเรียกว่าเก็บคือสอดไปสายมานั่นแหละไม่ใช่สายสอดไปสอดมาก็คือเก็บเหรียญไว้ในนั้นปิดไว้ล็อกไว้โยนยังไงก็ไม่หล่วงเนาะเพราะมันก็นี่สอดเก็บไว้เวลาคนไปเก็บเขาจะว่าหรอนะว่าแกะยากเขาจะว่าหรอว่าแกะยากทำอะไรนักหนา
ซับซ้อนแน่นเกินจริงตอนไปแกะเราบางทีเราก็ยังบ่นนะแกะหนูแน่นเนาะบางคนติดเทปใสอีกนะอันนี้ไม่ต้องติดไม่พอเทปใสปิดเพราะว่าอันนั้นเขาใช้ริบบิ้นสั้นเนาะเขาประหยัดริบบิ้นใช่ไหมแล้วแต่ลายใช่แต่เรานี่หลายชั้นมากเราคือเราไม่ประหยัดอะแต่ที่ไปเก็บๆนี่มันเป็นริบบิ้นจริงเหนียวหมดอะสมอนเขาใช้ริบบิ้นน้อยอะของเรานี่ยาวเต็มที่เก็บไปเก็บมาหลายชั้นมากอะยังกระตะก้อเลยดูยังกระเป๋าอะกระเป๋านี่อย่าแข็งอย่างแน่นเลยนะกระเป๋าอะกระเป๋านี่จะคลิปที่แล้วนะนี่นะมาคอยดูว่าจะไปทางไหนแตงโมหวานฉ่ำก็เริ่มมาแล้วสีแดงมาแล้วแตงโมแตงโมแตงโมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแตงโมลูกตัวหวานๆมีละเอียดยิบรับประทานสุขสิใจแตงโมจินตลามาใหม่โมจินตลามาใหม่ดูข้างในเนื้อแดงใจไหววันนี้มาขายราคาไม่แพงชื่อหามุมเราให้เจอนะคะมีถุงอะไรมีถุงอะไรเนี่ยสอดมาเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะยาวเกินเนี่ยตัดออกบ้างก็ได้นี่ไม่ใช่คลิปเป็นไรมันจะไม่แน่นแล้วตรงนี้เขาก็จะต้องเห็นให้มันจนจบสิมันก็เดี๋ยวคนตามก็ทำไม่เป็นถ้าสอบไม่สูบเท้าก็ไปนั่นเนี่ยนี่แหละก็สอดไปจนสุดให้มันแน่นได้ใช่ไหมเราก็ได้เนื้อแตงโมแล้วนะคะสีแดงช่ำเชียวต่อไปเป็นการสอดเขาเรียกอะไรเปลือกเขาอะแตงโมก็ต้องมีเปลือกสีเขียวใช่ไหมใช่นี่ใช้แบบนี้นะคะตื่นเต้นเลยได้สอดไปสอดมาอย่างนี้อ่ะใช่สอดตามแนวตามลายทำเปลือกแตงโมตัดออกแล้วก็เริ่มใหม่ทีนี้ตัดยาวไปก็ตัดออกใช่เพื่อที่เราจะทำแนวใหม่เพราะมันจะกลับกันไม่ได
เราจะต้องทำแขว้กันให้มันตัดกันไปตัดกันมาไปมาอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ป่ะยังปิดให้มันไม่เห็นสีแดงปิดไว้ไม่เห็นสีแดงก็คือใช้เอาทำแนวเปลือกไว้แล้วค่ะแตงโมถ้าเราอยากให้มีเม็ดเราก็เอาปากกาเมจิกจุดไว้ตรงสีแดงก็เมจิกสีดำมันก็จะกลายเป็นจิ้มปากกาสีดำจิ้มมันก็จะกลายเป็นเม็ดแตงโมไปนะคะแต่ว่าวันนี้ไร้เม็ดแตงโมไร้เมล็ดเพราะว่าเราไม่มีเมจิกมาเรามาเฉพาะกิจกันเรามาเที่ยวกันนะคะถ้าเป็นที่บ้านที่อยู่จริงๆก็จะมีครบเครื่องเนาะอันนี้แตงโมไร้เมล็ดเนี่ยเอาเมล็ดออกให้แล้วนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นที่รวมที่ทำนะคะนี่ลูกกระเป๋าน่ารักตะมูตะมี่มากมีกระเป๋าโอเคมีหลายอย่างอย่างที่บอกทำได้หลากหลายเลยอันนี้ฟักทองนี่เลยฟักทองมีฟักทองน่ารักไหมมีฟักทองอันนี้ก็คือส้มที่ว่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะกะอะไรนะกระดุมเหรอเนาะเต๋าอ๋อลูกเต๋าอันนี้ก็ใส่เหรียญบาทเท่านั้นนะคะสี่อันนี้ก็4บาทเลยอะแต่อันเนี้ยมีเพื่อนเขาเอามาให้แกะลายอะยังไม่ได้แกะลายแต่สมอนทำได้อยู่แล้วไปเก็บมาที่เขาไปงานบวชมาเขาเห็นสวยดีว่าเราจะพับได้ไหมอะไรเงี้ยบอดบอกขอเวลาหน่อยแต่ถ้าอย่างนี้มันก็ต้องแพงอ่ะนะเพราะมันใช้เวลานานใช้หลายอย่างริบบิ้นเยอะสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนแตงโมทำได้ใครก็ทำได้นี่กระเป๋าตะมูตะมีหิ้วได้นะนี่น่ารักเชียวยังบอกสมอนว่าให้ทำหาริบบิ้นใหญ่มาทำเป็นกระเป๋าไว้หิ้วกับชุดไทยเนาะหิ้วเล่นน่ะถือโชว์เงี้ยดึงเงี้ยดึงเงี้ยสวยจังเลยอันนี้มันเกี่ยวไหมเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับกระเป๋านะข้าวเหนียวมะม่วงเมื่อเช้ายังเหลืออยู่เลยไม่เกี่ยวคือกินค่ะช่วงพักทำกระเป๋า